ปัจจัยแรกที่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะเป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันค่ะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบกลับมายืนอยู่ในระดับสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัจจัยหลักๆมาจากมาตรการคว่ำบาตรจากฝั่งของยุโรปกับรัสเซียนั่นเองโดยล่าสุดทางสภาพยุโรปนั้นกำลังพูดคุยแล้วก็หารือกันถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรอบที่6แล้วนะคะมาตรการที่ว่านี้ก็คือการที่ประธานคณะกรรมาธิการของยุโรปเสนอให้บรรดาประเทศสมาชิกสภาพยุโรประงับการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัสเซียโดยนางฟอนเดเลเยนนะคะแถลงต่อรัฐสภายุโรปเมื่อวานนี้บอกว่ายุโรปจะระงับการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียภายใน6เดือนและระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัสเซียภายในสิ้นปีซึ่งนี่จะเป็นการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงซึ่งก็รวมถึงการระงับการขนส่งน้ำมันทางทะเลท่อส่งน้ำมันดิบน้ำมันดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นด้วยทางฟอนเดเลเยนย้ำนะคะว่าการตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสมาชิกบางประเทศของยุโรปต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียอย่างมากแต่สภาพยุโรปจำเป็นจะต้องเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ายึดหลักการที่ว่าต้องเพิ่มแรงกดดันสูงสุดต่อรัสเซียแต่สร้างผลกระทบน้อยที่สุดต่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในยุโรปแต่อย่างไรก็ตามมาตรการการคว่ำบาตรน้ำมันในครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมด27ประเทศจึงจะมีผลบังคับใช้ค่ะตั้งแต่ที่รัสเซียใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครนนะคะก็เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้สหภาพยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรมาแล้วหลายครั้งแต่การจะระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอย่างสิ้นเชิงถือเป็นประเด็นที่เปราะบางมากๆอย่างที่เราทราบกันดีว่ายุโรปจำเป็นจะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากรัสเซียรวมถึงน้ำมันด้วยขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปนะคะบอกเอาไว้ว่าเมื่อปี2563กลุ่มสหภาพยุโรปนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในสัดส่วนร้อยละ25ของยอดนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะแบนหรือว่าระงับการนำเข้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็อาศัยความเห็นนะคะจากบรรดาประเทศสมาชิกให้ครบทั้งหมดก่อนค่ะพาไปดูกันต่อนะคะที่1ปัจจัยเป็นสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นกับจีนณตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็มีการติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจีนยังคงใช้มาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19จนสร้างความกังวลใจต่อภาพรวมทั้งเศรษฐกิจของจีนเองแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางปักกิ่งกันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีว่าปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองหลวงของจีนนะคะประชากรอยู่ถึง22ล้านคนตอนนี้สถานการณ์ยังคงลุกลามอยู่ค่ะสำนักงานบริหารด้านการขนส่งของกรุงปักกิ่งเปิดเผยว่าเทศบาลกรุงปักกิ่งสั่งปิดสถานีรถไฟใต้ดินกว่า40สถานีนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วน1ใน10ของเครือข่ายสถานีทั่วกรุงปักกิ่งโดยสถานีรถไฟใต้ดินเหล่านี้ก็จะรวมไปถึงเส้นทางเดินรถประจำทางเส้นทางที่ถูกปิดกั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองเฉาหยางซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปักกิ่งนอกจากนี้นะคะก็มีการสั่งปิดโรงเรียนสั่งปิดย่านธุรกิจบางแห่งอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นแหล่งในการแพร่ระบาดพร้อมกับใช้มาตรการปูพรมตรวจเชื้อโควิด-19 รอบที่2ในสัปดาห์นี้ด้วยกรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นหลายสิบรายต่อวันนะคะจึงทำให้ตอนนี้ต้องเร่งตรวจหาเชื้อโดยคาดหวังว่าการพบการติดเชื้อเนี่ยก็จะสามารถกักตัวผู้ป่วยก่อนที่จะลุกลามเป็นวงกว้างนอกจากนี้การใช้มาตรการที่เข้มงวดของกรุงปักกิ่งเขามีเป้าหมายก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์หรือปิดเมืองเหมือนกับกรณีของเซี่ยงไฮ้โดยขณะนี้ที่เซี่ยงไฮ้นะคะมีประชากรมากถึง25ล้านคนยังอยู่ภายใต้มาตรการจำกัดพื้นที่ซึ่งก็กินระยะเวลามานานกว่า1เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้ด้วยค่ะพาไปดูกันต่อนะคะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐกันบ้างนอกเหนือจากการประชุมเฟดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการรายงานตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐอเมริกาค่ะนั่นก็คือการจ้างงานของภาคเอกชนนะคะปรากฏว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาต่ำกว่าที่ตลาดแล้วก็นักวิเคราะห์ประเมินกันเอาไว้ด้วยโดย Automatic Data Processing Inc. และ Moody's Analytics นะคะเปิดเผยการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 247,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะว่าจะเพิ่มขึ้น 395,000 ตำแหน่งนอกจากนี้ทาง Automatic Data Processing Inc. ยังได้ปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเป็น 479,000 ตำแหน่งจากเดิมรายงานว่าเพิ่มขึ้น 455,000 ตำแหน่งตัวเลขการจ้างงานภาคบริการในเดือนเดียวกันพบว่ามีการจ้างงาน 200,000 กับอีก 2,000 ตำแหน่ง
ในขณะที่ภาคการผลิตมีการจ้างงานราวๆ 45,000 ตำแหน่งส่วนวันศุกร์ที่จะถึงนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวเลขนะคะที่ตลาดรอคอยกันก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนเมษายนของกระทรวงแรงงานสหรัฐซึ่งการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ประมาณการเอาไว้ว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ 390,000 ตำแหน่งแต่ถือว่าลดลงจากระดับเดือนมีนาคมที่ 431,000 ตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานในเดือนเดียวกันเนี่ยก็มีการประเมินกันว่าน่าจะลดลงได้นะคะสู่ร้อยละ 3.5 ด้วยกันค่ะไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นอเมริกาฟื้นตัวได้แรงเลยทีเดียวค่ะหลักๆ ก็คือขานรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าการประชุมเฟดรอบนี้สัญญาณค่อนข้างชัดเจนรอบนี้มีการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 แต่ประธานเฟดหรือเจอโรม พาวเวลออกมาปฏิเสธนะคะเรื่องของการจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในเดือนถัดไปขณะที่แผนการทยอยปรับลดงบดุลก็ออกมาต่ำกว่าที่เฟดเคยให้สัญญาณก่อนหน้านี้โดยเฟดจะเริ่มลดขนาดงบดุลในวงเงิน 47,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนก่อนเป็นระยะเวลา3เดือนจะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก่อนที่กันยายนจะขยับเพิ่มกรอบวงเงินไปเป็น 95,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนสัญญาณข้างต้นก็เลยทำให้ตลาดคลายความกังวลนะคะว่าระบบสภาพคล่องที่อยู่ในระบบตอนนี้จะไม่ได้ถูกดึงออกไปในอัตราที่เร็วจนเกินไปสรุปโดยรวมแล้วค่ะถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์นะคะต่อตลาดในเทิงลบก็เลยทำให้ตลาดฟื้นกลับมาได้นะคะดาวโจนส์พุ่งขึ้นมาแรงเลยทีเดียว900กว่าจุดบวกไปร้อยละ 2.81 Nasdaq ปิดบวกไปได้ร้อยละ 3.19 ในขณะที่ S&P 500เมื่อวานนี้ก็บวกไปร้อยละ 2.99 ค่ะส่วนตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปรับตัวร่วงลงนะคะสำหรับการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตลาดฝั่งยุโรปปิดทำการก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดแล้วก็เจอแรงกดดันภายในด้วยจากเรื่องของการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในฝั่งยุโรปที่ออกมาอาจจะค่อนข้างน่าผิดหวังมีความกังวลเรื่องการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองเพื่อสกัดโควิด-19 ในจีนแล้วก็มีความกังวลเรื่องความขัดแย้งนะคะระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนอย่างล่าสุดที่ได้รายงานคุณผู้ชมไปเรื่องของการที่ยุโรปจะออกมาตรการคว่ำบาตรเรื่องของการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอย่างสิ้นเชิงก็เป็นปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมฟุตซี่ร้อยของอังกฤษค่ะปรับตัวร่วงลงไปร้อยละ 0.90 CAC 40ฝรั่งเศสปิดติดลบร้อยละ 1.24 DAX ของเยอรมนีติดลบไปร้อยละ 0.49 ค่ะน้ำมันดิบกลับมาพุ่งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเป็นขาขึ้นขานรับรายงานที่ว่าฟอนเดอร์ไลเยนประธานสภาพยุโรปกำลังจะเสนอบรรดาประเทศสมาชิก27ประเทศระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียภายในระยะเวลา6เดือนและระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัสเซียภายในสิ้นปีนะคะบวกกับทาง EIA หรือสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐออกมาเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะลดลงนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบตัวขึ้นสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น5.40 ดอลลาร์ปิดที่107.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะปิดที่110.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดูไบยังคงปรับตัวร่วงลงค่ะมาดูทองคำกันต่อนะคะสัญญาทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงปรับตัวร่วงลงแต่ว่าไม่ได้ลงเยอะนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1ดอลลาร์กว่าๆปิดไปที่1,868ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะหลังจากเฟดส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะตลาดหุ้นสหรัฐดีตัวได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเอเชียเช้านี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเนื่องจากเฟดไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ในเชิงลบต่อตลาดแต่อย่างใดมาดูตัวเลขหน้าจอกันเลยค่ะญี่ปุ่นกับเกาหลีวันนี้ปิดทำการนะคะแต่ตลาดที่เปิดก็คือเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนหางเสงฮ่องกงดีดตัวได้เล็กน้อยนะคะก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นักแต่เดี๋ยวคงต้องดูรายวันประกอบกันไปอีกทีหนึ่งหางเสงตอนนี้บวกอยู่ประมาณร้อยละ 0.68 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดมาบวกอยู่ร้อยละ 0.47 ในขณะที่สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ย่อตัวลงเล็กน้อยติดลบอยู่ประมาณร้อยละ 0.15 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ